แรกของปีแล้วพี่ที่เรามาพูดกันก็ดีใจมากที่แฟนๆก็ยังช่วยสนับสนุนพวกเราอยู่นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับก็ดีใจครับอย่างที่แจมอย่างที่น้องพูดไปก็คือเราก็ดีใจที่แฟนๆแบบรักเราให้การสนับสนุนเราแล้วก็แบบเวลาเจอเวลาเรามีงานเนี่ยก็มาเจอพวกเรามาแบบมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ดีใจครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆก็จะอยู่กับพวกเราแบบนี้เป็นนานๆมีงานติดคู่ติดต่อมาเยอะไหมคะก็มีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆแต่ว่าก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครับครับจริงๆตารางยังว่างเยอะเลยครับครับผมแต่ก็แต่เรียกร้องเรื่องงานผลงานต่อไปของทั้งสองคนที่อยากจะมีผลงานคู่อะไรอย่างเงี้ยไอ้อันนี้ผมเราพูดไปแล้วนะว่าเราจะพูดไปแล้วนะว่ามีนะเราจะมีด้วยกันครับเมื่อไหร่ปีนี้ครับปีนี้เมื่อไหร่ปีนี้มีอย่างแน่นอนแต่ยังพูดไม่ได้ยังกำหนดวันที่แน่นอนไม่ได้ใช่เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดพวกผมจะอัปเดตให้ในโซเชียลตลอดแต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดนิดหน่อยได้เอาเป็นว่าผมให้ได้ว่าเร็วนี้คือแฟนๆหัวใจรอไม่ได้ใช่ไหมเร็วนี้ก็คือไม่นานเร็วนี้เร็วนี้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเอาไปคิดกันเองผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนก็ทุกงานเนี่ยเราตั้งใจทําให้แฟนๆเกิน 100% อยู่แล้วเท่าที่พวกเราสามารถทําได้เอาเป็นว่าคุ้มแน่นอนผมว่าคุ้มแน่นอนแต่สปอยบอกว่าเด็ดมากๆมันว้าวมากใช่ครับว้าวมากๆใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่ใช่ใหม่ๆต้องมีโทษเห็นสิไอ้นี่ไงแบบคนจะได้จําว่าแบบบ็อกเซตเราแบบว้าวๆเพราะอะไรเพราะภาพในนั้นหรือว่าอะไรเพราะว่ามีอะไรเยอะมีอะไรพิเศษเยอะแต่ว่าเสื้อผ้าไม่เยอะอันต้องซื้อครับจะได้รู้ครับต้องซื้อไม่รู้ทันหรือเปล่าใครแย่งกับใครกับทันหรือเปล่าแค่นั้นแต่รับรองว่าพิเศษแล้วก็แฟนๆเปิดมาก็คือแบบว้าวแน่นอนว้าวแน่นอนครับว่าไม่มีอะไรเลยต้องมีเอ้ยยอดจองอันนี้ไม่รู้เหมือนกันจริงอ่ะครับจริงเหรอครับขอบคุณมากขอบคุณมากก็สั่งจองกันมาได้อีกนะครับก็เท่าไหร่ก็ได้ก็ผลิตได้ครับใช่แล้วอย่างนี้แฟนที่ประเทศไทยมีโอกาสจะได้พบส่วนในส่วนของโปรเจกต์ของแฟนๆที่ไทยก็ต้องเป็นโปรเจกต์ต่อไปแต่ว่ามีให้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับแล้วแฟนมีตติ้งอ่ะครับแฟนที่ไทยก็มีการแบบอยากเรียกร้องเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเร็วๆนี้จะทันทันจริงๆก็มีแน่นอนแต่ว่าเร็วๆนี้แต่ไม่กำหนดวันยังไม่ได้เดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงถ้าจริงๆแล้วทำไมถามนี่มันยังไม่ลงตัวหรือยังไงหรือว่าเราต้องต่อเรียกว่ากำลังคุยตกลงกันอยู่ครับจริงๆเราอยากทำให้มันดีมากที่สุดเดี๋ยวพี่มันก็เลยต้องแบบละเอียดกับขั้นตอนในแต่ละอันเลยในรายละเอียดเนื้องานใช่ไหมที่แบบเราต้องใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆคือพอมันเป็นคู่กันอ่ะมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมีแต่อะไรที่อยากทำไปหมดอ่ะมันต้องหาจุดตรงกลางแล้วก็ให้มันลงตัวกันมากที่สุดมันก็เลยต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเนี่ยนอกจากที่ไทยจะได้เห็นแฟนมิตติ้งเร็วๆนี้แล้วที่จีนจะได้เห็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้จีนเปิดประเทศแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปอย่างแน่นอนครับอยากไปอยากไปครับอยากไปจริงๆคิวงานแฟนมิตติ้งกับเพื่อนมีติดต่อมาเยอะไหมจีนมีติดต่อเข้ามาครับได้ยินมาว่ามีการติดต่อเข้ามาแต่ว่าในดีเทลก็เป็นในเรื่องส่วนของผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่คุยกันอยู่น่าจะเป็นการประเดิมแฟนมิตติ้งที่ไทยก่อนแล้วก็ค่อยไปโมทัวร์ต่างประเทศเนาะคิดว่าแบบนั้นครับคิดว่าแบบนั้นเราจะจัดตารางโมทัวร์เลยมั้ยครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากทําครับอยากไปนะแบบมีโอกาสก็อยากทําเรื่องการแสดงเนี่ยแฟนทวิตเตอร์เขาก็จะได้แซ่บแย้มมีงานคู่กันอย่างเงี้ยแน่นอนมั้ยคะแน่นอนมั้ยก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับคือเป็นคำถามที่อยากตอบเหมือนกันแต่ตอบไม่ได้จริงๆเนาะความรักเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักมันจะดูโฟกัสเป็นพิเศษแต่ถึงความรักมันต้องทำเสียงเพลงผมว่ามันเป็นตามความเหมาะสมของงานของสโคปงานมากกว่าครับมันไม่ได้เป็นเพราะแบบเป็นงานคู่กันหรืออะไรแต่ว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับสโคปงานว่ามากน้อยเพียงแค่ไหนจะมีงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะมีรายละเอียดอะไรที่เราได้ทำเยอะขึ้นมากใช่ครับก็อาจจะต้องมีผู้ใหญ่เขาคุยกันมันอาจจะต้องมีค่าแรงมากขึ้นอะไรอย่างงี้ถ้าแบบสโคปงานมันเยอะขึ้นก็ตามสมควรใช้ว่าคำตามสมควรเราสิเรียนไปทำเพราะหลายๆคนอย่างที่ดังขึ้นมาเป็นผู้ที่สุดยอดก็จะโดนคำถามเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยผมว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมของเนื้องานกับจำนวนเงินมากกว่าก็คุยกันได้ก็ยังจ้างได้อยู่ก็จ้างได้อยู่ก็ติดต่อเขามาได้ครับให้
ติดต่อเข้ามาทางผู้จัดการให้คุยกันก่อนเข้ามาคุยกันได้ก็ราคาก็ตามเนื้องานก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นมีจะในทวิตเตอร์ค่ะเห็นมีเขาแคปคลิปแบบเราคุยก่อนใช่ไหมมีการพูดคุยกับแฟนคลับอะไรต่างๆมันมีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นได้แบบไปดูบ้างไหมอ๋อเห็นแล้วใช่ครับไปดูแล้วจริงคลิปนั้นจะหลุดตั้งแต่ตอนที่แม่จะโพสตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นคลิปเต็มนี้มันก็เป็นโมเมนต์น่ารักของพวกเราที่วันนั้นแหละวันบ็อกเซตถึงบอกว่าพลาดไม่ได้บ็อกเซตนี้มันใช่ครับก็ยังมีอย่างที่บอกไปก็ยังมีอีกหลายอย่างต้องซื้อไปดูเองได้ค่ะฝากให้แฟนๆจะได้เห็นอะไรเร็วๆนี้ขอยืมนิ้วหน่อยสิครับพอดีน้ำไม่พอเรื่องสุดก่อนคืออะไรก่อนพูดไม่ได้จริงอ่ะแต่ว่าให้แฟนติดตามไงก็ฝากแฟนๆของพวกเราทั้ง2คนนะครับฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้ง2คนก็อย่างที่บอกไปมีโปรเจกต์คู่กันเร็วๆนี้เร็วจริงๆอย่างแน่นอนครับก็คือต้นปีนี้นั่นเองจะได้เห็นให้ชมมันอย่างแน่นอนครับสปอยได้แค่นี้จริงๆรับรองว่าไม่ผิดหวัง